ายธนไตรชัดภูโชคอนันต์หรือเชนธนากับนางกนิการภูศรีภรรยาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งที่2เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดช่อโกงกรณีถูกบริษัทอักษรย่อททหารแจ้งเอาผิดช่อโกงเงินค่าผลิตสินค้าจำนวน79ล้านบาทโดยตำรวจไม่มีการควบคุมตัวเนื่องจากมาตามหมายเรียกและมีการนัดหมายอีกครั้งในวันที่26พฤศจิกายนนี้ทางด้านเชนธนาเปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกกรณีที่ก่อนหน้านี้บริษัททหารแจ้งความดำเนินคดีกับตนและภรรยาในเรื่องการช่อโกงเงินค่าผลิตสินค้าจำนวน79ล้านบาทเบื้องต้นตนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากสินค้าทั้งหมดยังอยู่และตนไม่ได้นำไปขายเดิมทีคดีนี้พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมองว่าเป็นคดีแพ่งตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2565ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นเรื่องทางธุรกิจหากศาลแพ่งมองว่าตนเป็นหนี้ตนยินดีที่จะจ่ายแต่ต่อมาทางอัยการกลับมีความเห็นสั่งให้ฟ้องในข้อหาช่อโกงซึ่งเป็นคดีอาญาทางพนักงานสอบสวนจึงเรียกให้ตนเข้ามาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหายอมรับว่าตนก็ตกใจที่กลายเป็นคดีอาญาโดยหลังจากนี้ตนจะทำตามขั้นตอนจะนำพยานมาให้การยืนยันสนับสนุนว่าตนไม่ได้มีเจตนาที่จะช่อโกงจุดเริ่มต้นเรื่องนี้คือตนสั่งสินค้าจากบริษัทผู้เสียหายซึ่งสินค้ามีทั้งหมด2ล็อตล็อตแรกขายดีเพียง7วันแรกหลังจากนั้นได้รับแจ้งจากทางอย.ว่ามีปัญหาในเรื่องการขออนุญาตโฆษณากล่องผลิตภัณฑ์ไม่สามารถนำไปโฆษณาผ่านสื่อต่างๆที่ซื้อไว้ทำให้ต้องเรียกกล่องสินค้าคืนทั้งประเทศนอกจากนี้สินค้าไม่ได้ตามที่ตกลงตอนแรกที่สั่งผลิตภัณฑ์ไปเนื้อเป็นตัวสีเหลืองแต่ของที่ได้รับกลับเป็นตัวสีส้มซึ่งตนไม่ได้มองว่ามันไม่ได้มีคุณภาพแต่ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันซึ่งสินค้าทั้งหมดจึงไม่ได้ถูกนำไปขายและไม่ได้นำเงินมาหมุนแต่อย่างใดทุกชิ้นยังอยู่ที่โกดังสำนักงานมูลค่าความเสียหายกว่า60ล้านบาทส่วนกรณีที่ตนถูกแชร์ว่าโดนดำเนินคดีช่อโกงและพรบเช็คก็อยากชี้แจงว่าในส่วนคดีช่อโกงศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้วแต่บ้ายังอยู่ในระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ของโจทก์แต่สื่อนำมาเล่นโจมตีเพียงด้านเดียวส่วนพรบเช็คยอมรับว่าถูกศาลสั่งจำคุกจริงขณะนี้เป็นการประกันตัวระหว่างสู้คดีบอกว่ามันหายหน้าหายตาไปจากครับหน้าจอพอสมควรในเรื่องของการอันเนี้ยมันเป็นผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยไหมหรือว่ายังไงจริงๆมันก็ลากยาวมาสักพักหนึ่งนะครับคือวันนี้เราเหมือนว่าเราก็เรียนรู้หลายอย่างเราก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วทีเนี้ยคือวันนี้ถ้ายังมีโอกาสผมก็ยังจะขายของอยู่ตอนนี้มันส่งผลยังไงกับธุรกิจของเราบ้างครับจริงๆผมค่อยๆดีขึ้นนะครับผมขอพักแป๊บนึงหน่อยพี่อย่าแซวผมว่าแกล้งร้องง่ายนะผมขอเลยนะผมสู้มาหลายปีแล้วจริงๆคือมันก็เป็นเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นแบบผมต้องใส่แมสกั้นหายใจพูดแล้วก็เป็นนโยบายอย่างเงี้ยแล้วมันขายไม่ดีผมว่าขาดทุนดีอ่ะผมก็ใช้หนี้มาตลอดอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้มีแบบที่มีประเด็นอะไรตลอดคือวันนี้มันผมเชื่อว่าเจ้าหนี้เข้าใจผมเชื่อว่าหัวไม้บางช่องอ่ะรู้ว่าผมใช้หนี้หมดแล้วด้วยทุกคนรู้แล้วก็เราตั้งใจดีทีนี้มันเหมือนว่าเราก็ยังสู้อยู่นะถ้าได้มีโอกาสได้สู้นะในเรื่องขายของนะแต่เรื่องคดีผมมองว่ามันเป็นแพ่งจริงๆคือถ้ามันเป็นเรื่องสัญญาซื้อขายศาลบอกให้จ่ายเราก็เป็นนี้เราก็จ่ายเราก็ทำงานหาเงินมาใช้นี่ครับ